ารู้ว่าน้องเป็นปากแหว่งเพดานโหวตอน5เดือนก็เสียใจค่ะคนในหมู่บ้านนี้เขาก็มีเหมือนกันนะคะไปโรงเรียนอย่างเพื่อนเขาล้อถึงกับน้ำตาร่วงเลยอะลูกเราไม่เหมือนลูกคนอื่นเขาน้ำตาไหลตั้งแต่ห้องผ่าตัดเลยน้องเขาหน้าเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะสวยค่ะขอบคุณทุกท่านเลยที่อุปถัมภ์น้องลินให้กลับมาเหมือนคนปกติถ้าไม่มีโครงการนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใคร